รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีถ้าเกิดว่าเราวันนี้เราทำเป็นตัวอย่างว่าเชิงนโยบายการให้รับตรงๆหรือการเอื้อประโยชน์พวกพ้องเราไม่ทำเราไม่แตะเลยเนี่ยคนรุ่นถัดไปที่เห็นเราเขาบอกว่าเอออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำที่สภาก็จะเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็จะหายไปเองประเทศไทยเนี่ยไม่ล้าหลังเลยในแง่นโยบายในแง่ของระบบมีเฟรมเวิร์กมีนโยบายมีระบบให้คนทำตามพอมีการชี้วัดเรื่องของคอร์รัปชันในประเทศไทยเหมือนตัวเลขมันจะยังไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่ถ้าจะแก้เรื่องนี้แล้วก็เห็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนทางออกมันอยู่ตรงไหนคะSpotlight Anti Corruption วันนี้จะพาทุกคนมาพูดคุยกันกับดร.กิรณะลิมปะพยอม CEO ของบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนค่ะบ้านปูพาวเวอร์เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะครอบคลุมหลายประเทศในโลกเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนค่ะว่าเป็นบริษัทเอกชนที่ได้ทำงานร่วมกันกับทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็พาร์ทเนอร์เอกชนด้วยทั้งที่อยู่ในไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะการปรับตัวของธุรกิจพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสะอาดของบ้านปูพาวเวอร์รวมไปถึงการทำธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องธรรมาภิบาลเพื่อให้สร้างความเข้มแข็งเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะเรียนถามดร.กิรณะนะคะว่าตอนนี้เรื่องของธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนเทรนด์ไปสู่พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะอยากให้บ้านปูเล่าให้ฟังหน่อยว่าการปรับตัวของบ้านปูพาวเวอร์นะคะเป็นยังไงบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในอดีตเนี่ยพลังงานถ่านหินจากถ่านหินเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมค่ะตั้งแต่ในยุโรปอเมริกามาเลยนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เราก็ทราบว่าในเรื่องของclimate change นะครับมันก็เป็นเรื่องจริงพิสูจน์ทราบได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้ทางกลุ่มก็เลยมีการปรับตัวนะครับที่เราชอบใช้ภาษาอังกฤษว่า transition ไปสู่ greener smarter ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทแม่นะครับก็ที่ทำธุรกิจถ่านหินเนี่ยตอนนี้ก็ transition ไปทำธุรกิจ shale gas นะครับแก๊สในสหรัฐอเมริกาบ้านปูพาวเวอร์เองเนี่ยซึ่งเป็นลูกนะครับซึ่งผมนั่งเป็น CEO อยู่เนี่ยจากเดิมเนี่ยเรามีการทำโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินตอนนี้ก็ไปเน้นในเรื่องของธุรกิจไฟฟ้าที่ผลิตจากแก๊สก๊าซธรรมชาติะนะครับแล้วบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยเราก็มีการถือหุ้นฝั่งละ 50-50 มาฟอร์มบริษัทใหม่ชื่อบ้านปู Next อันนี้ก็จะเป็นบริษัทที่เป็นแฟลกชิพดังนั้น Green and Clean Energy เรื่อง Renewable Energy Technology ทั้งหมดไปข้างหน้าเวลาเรามองเรื่องพลังงานเนี่ยอยากให้มอง3เรื่องประกอบกันเสมอเป็น3เหลี่ยมเลย คือเรื่องที่1เนี่ยคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการใช้พลังงานประเภทหนึ่งเรื่องที่สองคือราคาของมันหรือว่าอีโคโนมิกเรื่องที่สามก็คือ security of supply ก็คือว่าการจะหาเชื้อเพลิงประเภทนั้นน่ะหาได้ยากง่ายขนาดไหนสามเรื่องนี้มันจะไม่สมดุลกันมันขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นๆอยู่ที่ไหนจะเข้าถึงเชื้อเพลิงประเภทต่างๆได้อย่างไรบ้างดังนั้นเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยผมมองว่าในเรื่องพลังงานเนี่ยเรากำลังพูดถึงความสมดุลของสามเหลี่ยมดังกล่าวนะครับนโยบายอย่างของบ้านปูพาวเวอร์ที่เราทำอยู่ก็คือว่าสิ้นปีคศ2025นะครับก็อีกประมาณ2ปีกว่าๆเกือบ3ปีเนี่ยเราจะเพิ่มสัดส่วนนะครับของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหรือ renewable เนี่ยนะครับขึ้นไปมากกว่า 20% เกือบ 30% ของพอร์ตโฟลิโอซึ่งตรงนี้เราเชื่อว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่มีเหตุมีผลนะครับยกตัวอย่างเหมือนเราเป็นคนชอบทานเนื้อสัตว์ทานจะไปทานผักอย่างเดียวเลยก็ผมว่าเรื่องพลังงานเป็นเรื่องเดียวกันคือ transition เพราะว่าถ้าอย่างกลับมาเรื่องเดิมที่เป็นสามเหลี่ยมครับเราจำเป็นที่จะต้องดูเรื่องของeconomic ราคาของไฟที่ผลิตได้ที่ผู้บริโภคจะจ่ายได้รัฐบาลจะ support ได้รวมไปถึง energy of security of supply ที่ยังสามารถไม่ว่าจะเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามในโลกนี้เรายังมีไฟทุกๆประเทศยังมีไฟใช้อย่างสม่ำเสมอในราคาที่สมเหตุสมผลและไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเกินไปตอนนี้บ้านปูพาวเวอร์มีลงทุนผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ไหนบ้างคะปัจจุบันเนี่ยบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยมีธุรกิจผลิตพลังงานหรือผลิตไฟฟ้านะครับอยู่ใน7ประเทศแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีประเทศที่8คืออินโดนีเซียก็มีไทยมีลาวมีเวียดนามมีจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับล่าสุดอินโดนีเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับ8ประเทศซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยต้องเรียนว่าเมื่อเข้าไปทำธุรกิจพลังงานเนี่ยนโยบายของแต่ละประเทศนะครับในเรื่องพลังงานในการเข้าถึงเชื้อเพลิงพลังงานประเภทต่างๆเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไป
ราเนี่ยลงทุนไปโห 7-8 ประเทศในโลกนี้นะคะก็น่าจะได้เห็นวิธีการหรือว่าระบบต่างๆของแต่ละประเทศด้วยเรามองดูแล้วของไทยมันอยู่ใน สถานะที่ตื่นตัวดีขึ้นหรือว่าเฮ้ยมันยังต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างหนักอะคะสำหรับประเด็นเรื่องคอร์รัปชันครับก็อย่างที่เรียนก็คือว่าอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าตื่นตัวดีขึ้นนะฮะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็น CEO บ้านปูพาวเวอร์เนี่ยผมประจำงานทำงานในกลุ่มบ้านปูในบริษัทลูกอื่นๆเนี่ยอยู่ในอินโดนีเซีย3ปี5ปีออสเตรเลีย3ปีนะครับแล้วตอนนี้มันเป็น CEO บ้านปูพาวเวอร์ก็ทำงานเยอะกับทางหน่วยธุรกิจในอเมริกาค่ะนะครับผมก็จะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับพวกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลเรื่อง ESG เนี่ยนะครับESG ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเรื่องของสังคมแล้วก็มีเรื่อง governance ซึ่ง governance เนี่ยก็ตัว G เนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันเยอะมากประเทศไทยเนี่ยไม่ล้าหลังเลยในแง่นโยบายในแง่ของระบบในแง่ของการที่เรียกว่านะมีเฟรมเวิร์กมีนโยบายมีระบบให้คนทำตามนะครับผมว่าเรื่องที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้บริหารภาคเอกชนภาครัฐอย่างพวกเราเนี่ยที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติให้ได้ตามนโยบายตามระบบนั้นจริงๆนะครับทำให้มันเกิดเป็นอะไรนะเป็นวัฒนธรรมไปเลยนะครับซึ่งผมว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยทำได้เนี่ยผมว่าเราจะไปได้อีกไกลมากๆค่ะดร.กิรณะมองปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะครับก็คือถ้าเวลามองเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยก็คงจะมองจาก2มุมนะฮะผมว่าในเรื่องของระบบที่จำเป็นต้องมีเพื่อควบคุมแล้วก็ส่งเสริมให้คนไม่ทำผิดป้องกันให้คนไม่ทำผิดอย่างนี้ดีกว่าและส่งเสริมให้คนทำดีผมว่าระบบในประเทศไทยแข็งแรงมากะนะครับยกตัวอย่างอย่างบ้านบูพาวเวอร์เนี่ยเราก็เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันชื่อย่อภาษาอังกฤษคือ CAC ะนะครับเราก็เป็นสมาชิกมาหลายปีแล้วก็ยังเป็นต่อไปเนี่ยรวมไปถึงการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะมีเรื่องหลักธรรมาภิบาลนโยบายการปฏิบัติที่เราต้องทำนะครับเป็นรูปธรรมนโยบายการไม่มอบไม่รับของขวัญอะไรพวกนี้เรามีหมดส่วนนี้เป็นระบบที่ผมว่าในบริษัทในใหญ่หรือแม้กระทั่งบริษัทขนาดกลางและเล็กในไทยหลายบริษัทเลยเนี่ยผมว่ามีเรื่องนี้มีความตื่นตัวแล้วก็มีนโยบายและการปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับนี่คือฝั่งระบบผมว่าประเทศไทยค่อนข้างล้ำหน้านะครับในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าก็ต้องมองเรื่องที่สองด้วยนะครับก็คือคล้ายๆกับออกกำลังกายแล้วก็มีการจ้างเทรนเนอร์ที่ดีมีโปรแกรมที่ดีทุกอย่างปฏิบัติหรือเปล่า อันนี้คงเป็นเรื่องของความตระหนักแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่ต้องเชื่อจริงๆว่าการเข้าไปสู่เรื่องวนวนของคอร์รัปชันเนี่ยจริงๆมันเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับธุรกิจนะครับมองระยะสั้นเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเอ้ยมันเร็วno who ดีกว่า no how บางคนจะชอบพูดนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันจะไม่สามารถทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องะนะครับเพราะว่ามันจะไม่ในภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยมันจะทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมพอไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเนี่ย efficiency หรือประสิทธิภาพจริงๆมันก็ไม่เกิดนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการผลิตสินค้าและหรือบริการก็จะเป็นผู้ที่มี good connection ถูกไหมฮะไม่ใช่ผู้ที่มีประสิทธิภาพจริงๆประสิทธิผลจริงๆซึ่งตรงนี้ในภาพใหญ่ของประเทศก็เสียในภาพของบริษัทองค์กรเนี่ยถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันมากเนี่ยมันเป็นต้นทุนแฝงอยู่ในการทำธุรกิจนะครับไปจนชั่วลูกชั่วหลานเราคงไม่อยากให้ประเทศบริษัทแล้วก็ลูกหลานเราต้องมาเผชิญกับเรื่องนี้ผมว่าการที่เราอยู่ในภาคธุรกิจเนี่ยนะครับเรามีส่วนสำคัญมากนะครับก็กลับมาเรื่องเดิมก็คือหนึ่งมีนโยบายเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็มีประกาศนโยบายชัดเจนแต่เรื่องที่สองเนี่ยต้องช่วยกันสร้างความตระหนักผู้บริหารเนี่ยทำตัวเป็นตัวอย่างนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าการคอร์รัปชันมันก็มีหลายแบบนะฮะรับและให้กันตรงๆหลังๆมีเรื่องเชิงนโยบายพวกฉันพวกเธอพวกฉันพวกเธอก็จะมีการเอื้อนโยบายซึ่งพวกเนี้ยผมว่าคนที่อยู่ในระดับบริหารบริษัทเอกชนอย่างพวกเราเนี่ยจริงๆรู้หมดอะไรเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่ต้องทำเป็นตัวอย่างอะไรคือจุดอ่อนนะคะที่ดร.มองว่าจริงๆเราดูตื่นตัวแล้วนะถ้าเทียบกับที่อื่นนะคะแต่พอมีการชี้วัดเรื่องของคอร์รัปชันในประเทศไทยเหมือนตัวเลขมันจะยังไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่
มันก็อาจจะดีขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันยังไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ คิดว่าถ้าจะแก้เรื่องนี้แล้วก็เห็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยทางออกมันอยู่ตรงไหนคะไม่มีทางลัด ตอบสั้นๆว่าไม่มีทางลัด มันก็จะคล้ายๆกับเรื่องคล้ายๆเรื่องลดน้ำหนักหลายๆคนบอกว่าโหไปออกกำลังกายงดอาหาร2เดือน3เดือนตัวเลขไม่ดีขึ้นเลยน้ำหนักขึ้นด้วยซ้ำแต่คุณก็ต้องทำต่อไปมีมาตรการมีนโยบายอะไรออกมาที่ต่างประเทศเอามาปรับใช้ตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้เราเข้าร่วมเราทำเรารับมาปรับใช้ในบริษัทนะครับแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆอย่าไปท้อวันหนึ่งตัวเลขจะดีขึ้นเองครับในฝั่งของภาคธุรกิจขนาดใหญ่นะคะตื่นตัวเรื่องนี้แค่ไหนโอ้มากมากอย่างที่เรียนก็คือว่าพอธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะครับอันนี้ก็มักจะนะฮะส่วนใหญ่ซึ่งเป็นที่ที่มีกรอบเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยอย่างชัดเจนและดีและเป็นรูปธรรมมากค่ะแล้วเราก็ปฏิบัติตาม มันกลับมาเรื่องที่ว่าการเอาไปใช้มาตรการอะไรใหม่ๆที่เรียกว่าเป็นขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครั้งก็คือ best practice ตามที่เขาทำกันเอามาปรับใช้นะครับแต่ในขณะเดียวกันไอ้ทางที่มันเป็นอันนั้นมันเหมือนมันเป็นแมกโรเลเวลนะไอ้ไมโครเลเวลอย่างตัวพวกเราเองเนี่ยในบริษัทในห้างร้านในโรงเรียนในหน่วยที่มันเล็กลงมาเนี่ยผู้บริหารเขาต้องยืนยันที่จะทำต่อไปสร้างความตระหนักทำเป็นตัวอย่างผมว่าการทำเป็นตัวอย่างสำคัญที่สุดถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวันนี้เราทำเป็นตัวอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบายการให้รับตรงๆหรือการเอื้อประโยชน์พวกพ้องเราไม่ทำเราไม่แตะเลยเนี่ยคนรุ่นถัดไปที่เห็นเราเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำที่สักพักก็จะเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็จะหายไปเองครับค่ะในฝั่งของเราที่เราบอกว่าเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ในฝั่งของความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ไปร่วมกับ CAC อย่างนี้ใช่ไหมคะมีพาร์ทอื่นๆด้วยไหมคะที่บ้านปู่พาวเวอร์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าตอนนี้ strategy ของบ้านปู่พาวเวอร์เราเน้นเรื่อง 3E นะครับถ้าในเรื่องธุรกิจเนี่ยคือเราเน้นการเรื่องการสร้างอีโคซิสเต็มนะครับที่เราเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแต่เราก็ต้องมีการสร้างอีโคซิสเต็มฝั่งผลิตแล้วก็ฝั่งตลาดให้มากขึ้นมีเรื่องของ excellence อันนี้เราจะเน้นในเรื่องของการทำเขาเรียกว่า operation excellence ก็คือเหมือนกับการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของด้านทางเทคนิคทางวิศวกรรมที่มันทำได้อย่างดีแต่เรื่องที่3เนี่ยซึ่งสำคัญไม่แพ้เรื่อง ecosystem กับ excellence เลยคือเรื่อง ESG ใน ESG เนี่ยมี framework นานาชาติตัว G governance เนี่ยมีกล่าวถึงเรื่องของการเรื่อง anti corruption ค่อนข้างเยอะนะครับเรามีการเข้าร่วมถูกประเมินโดยสมัครใจนะฮะโดยองค์กรชั้นนำอย่างโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยองค์กรนานาชาติที่จะเข้ามาประเมินเราโดยใช้กรอบของ ESG นะครับซึ่งตัว G เนี่ยก็จะเรื่องของ anti corruption เนี่ยก็จะมีกรอบการประเมินที่เราต้องโชว์เห็นได้ว่าเรามีนโยบายการและการปฏิบัติอะไรที่มีนำไปสู่การต่อต้านคอร์รัปชันพวกนี้แล้วมันก็ทำทุกปีนะครับมันก็จะมากมันก็จะมากกว่าแค่มีนโยบายว่าไม่รับไม่มอบของขวัญแต่เราก็จะมีเฟรมเวิร์คที่มันเรียกว่าเป็นยอมรับในระดับสากลค่ะธุรกิจของเราที่อาจจะไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเป็นธุรกิจที่อาจจะไซส์ย่อมๆลงมาหน่อยอันนี้เราคิดว่าดูเขาตื่นตัวด้วยไหมคะแล้วเราเองก็เป็นตัวอย่างให้เขาด้วยไหมหรือว่ามีส่วนสนับสนุนกันยังไงบ้างที่จะไปช่วยแก้คอร์รัปชันนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราถูกไหมฮะถ้าเราสมมติถ้าเราเป็นองค์กรใหญ่แล้วสมมติเรามีการใช้สมมติยกตัวอย่างนะฮะเรามีการใช้ผู้รับเหมารายย่อยๆซึ่งขนาดธุรกิจก็อาจจะย่อมลงมาแต่ถ้าเรายืนยันไม่รับไม่ให้ไม่รับประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมไม่ให้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมทำเป็นนโยบายในการที่เราทำงานกับผู้รับเหมาเลยเป็นตัวอย่างนะฮะมันก็ทำใหการปฏิบัติของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปอีกแบบเหมือนกันก็ไม่มีใครในภาคธุรกิจอยากอะไรหรอกครับมันเป็นต้นทุนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันและผู้ชัดเจนบอกว่าพี่ไม่ต้องให้อะไรขอให้ทำงานให้ดีที่สุดอันนั้นคือมันก็จะทำให้พฤติกรรมเขาก็จะเปลี่ยนไปเขาก็เห็นว่าบริษัทใหญ่ๆยังเน้นในเรื่องของการทำงานอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาลนะครับ